ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่านักมวยเก่าๆเนี่ยที่เลิกมวยไปแล้วเนี่ยบางรายเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตบางรายเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีนักมวยอยู่รายหนึ่งครับที่ฉายาว่าแข้งซ้ายไฟพะเนียงเนี่ยจอมเตะแห่งบางน้ำเปรี้ยวบอกร่ำรวยกันเหลือเกินร่ำรวยกันขนาดไหนเลิกมวยไปแล้วมีทรัพย์สินอะไรบ้างแต่อะไรไม่ว่าสิครับเขาบอกว่ามีการรับซื้อขายกุ้งจนได้เงินเป็นกอบเป็นกำจนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นี่สิมันจริงเท็จขนาดไหนผมกลัวคุณตอนคนแหละครับถ้าไม่เห็นกับสองลูกตานี่นะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดแล้วนี่เรามาถึงไหนเนี่ยสงสัยใกล้จะถึงแล้วมั้งนั่นเนี่ยนั่นแน่เลยนะถึงนาทีบ้านแข่งซ้ายไฟพะเนียงพระเด็จสึกเกียรติสำราญแล้วจะเอาตัวอยู่ไหมเนี่ยสงสัยนั่งคุยกับพ่ออยู่บ้างเนี่ยคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปถามกันดีกว่าสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกนั่งปรึกษาอะไรกันครับเนี่ยคุยกันเรื่องทำมาหากินครับไม่คิดว่าคุยกันเรื่องทำมาหาเล่นบ้างเหรอไม่หากินอย่างเดียวเลยไม่ชอบครับอ๋อไม่ชอบเล่นใช่ไหมไม่ชอบเล่นเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาถามคุณพ่อก่อนดีครับว่าชื่อจริงชื่ออะไรดีกว่าชื่อนายประเทืองเถื่อนเทศครับนายประเทืองเถื่อนเทศครับไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เอาพี่คนนี้ดีกว่าพี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับอภิเดชเถื่อนเทศครับและชื่อต่อยมวยอะไรครับพระเดชสึกเกียรติสำราญครับโอ้โหซ้ายอสูรก็มีแล้วซ้ายฟ้าผ่าก็มีแล้วและตอนที่ต่อยมวยเนี่ยฉายาพี่ฉายาอะไรครับแข้งซ้ายไฟพะเนียงครับพระเดชสึกค่ายเกียรติสำราญครับพี่ชกมวยมาทั้งหมดนี่นะเบ็ดเสร็จแล้วก่อนจะเลิกมวยกี่ครั้ง200กว่าได้200กว่าครั้งครั้งแรกเริ่มจากเวทีไหนเวทีวัดประชาบำรุงนะครับบ้านนอกเนี่ยบ้านนอกแถวบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยนะที่บ้านผมเนี่ยอืมประชาบำรุงใช้ชื่ออะไรตอนแรกเลยปล่อยมวยเป็นศิษย์ศิษย์วัดใหม่ศิษย์วัดใหม่ใครเป็นหัวหน้าคณะคุณพ่อครับพี่ปล่อยมาทั้งหมดกี่ครั้งในบริเวณเนี้ยตามต่างจังหวัดตอนเด็กใช่ไหมครับประมาณ50ประมาณ560ครั้ง560ครั้งเคยปะทะมวยดังๆบ้างไหมเคยครับอาทิเช่นวังจันน้อยวังจันน้อยสอพลังชัยผลเป็นไงชนะชนะคะแนนชนะขาดรอยหรือเปล่าขาดรอยก่อนจะหลังจากที่เป็นประเด็จศึกสิบวันใหม่แล้วไปเป็นประเด็จศึกอะไรครับสอบัญชิตครับไปย้ายอยู่สอบัญชิตได้ไงครับของทางด้านคุณเสถียรได้ไหมใช่มันเสถียรเนี่ยก็แย่งตัวกับหมอบอลไงก่อนซ้อมอยู่บ้านธงชัยแล้วสั่งหมอบอลก็เป็นเสนอชกอ่ะแต่พ่อเขาเป็นหัวหน้าคณะอยู่แต่หมอบอลเขาเสนอชกแต่ตอนนี้เขารักก็ไปขายอ่ะรักไม่ขายมีผมสองแสนนะมีผมขาสนิทขาผ่องบุญหลงบุญหลาย5คน5คนบุญหลงบุญหลายเมื่อก่อนที่จะให้สอบทั้งนี้กุลก็เป็นสอบมันสิก่อนใช่ครับรวมทั้งประเด็จศึกด้วยใช่ไหมแต่ว่าตอนเลิกสอบมันจิตแล้วเฮียเป็นน้อยซื้อต่อจากนายเสถียรไปขอนะไม่ซื้อก็ขายไป5คนของผมเนี่ยเป็นตัวแถมตัวแถมไปก็สรุปแล้วทางด้านบุญหลงบุญหลายขาวสนิทตัวนี้ตัวซื้อตัวซื้อมานาศักตัวนี้มานาศักสองมันจิตตัวซื้อแต่นี่ตัวแถมตัวแถมแล้วฉีกแนวไปอยู่เกียรติสำราญได้ไงก็ไปอยู่กับเฮียเพชรน้อยครับเพชรน้อยเพชรน้อยมหานาคเนี่ยนะใช่ครับก็ไปอยู่ซ้อมอยู่ที่นั่นเลยครับพอใช้ประเด็จศึกเกียรติสำราญถูกไหมพี่ไปต่อยศึกใครศึกแรกต่อยของลูมินีก่อนนะต่อยรายการธงชัยมาตอนนั้นเฮียก็ถูกธงชัยอยู่ต่อยไอเดนมงสุรินแล้วพี่ต่อยมวยในเวทีมาตรฐานราชดำเนินส่วนมากที่ผมจะคุ้นเคยกับพี่เนี่ยที่ราชดำเนินพี่ต่อยศึกใครวันมวยไทยของกงเสยค่าตัวแต่ละครั้งที่พี่ต่อยเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ที่ต่อยแจ็คแสนหกเต็มที่ละแสนหกและแข้งซ้ายเนี่ยนะครับไฟพะเนียงเนี่ยใครเป็นคนตั้งฉายานี้ให้พี่ธนุนิจจ์ครับอ๋อพี่ธนุยามเอเอตะก่อนชอบไหมตอนที่บอกว่าตั้งแข้งซ้ายไฟพะเนียงเนี่ยชอบมาก
ฉพาะแข้งซ้ายไพบรรณินี่ชอบมากครับเอาเลยนะทีนี้มาถึงไคลแม็กซ์แล้วพี่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นน่ะพี่ต่อยมวยเนี่ยพี่เคยได้เป็นแชมป์เอาเล็กๆก่อนดีกว่าเล็กๆเคยได้เป็นแชมป์อะไรบ้างแชมป์วิธีรังสิตทีวี47อ๋อตอนนั้นทีวี47พี่จัดที่รังสิต30กิโล30กว่ากิโล80ปอนด์80ปอนด์ชนะใครครับชาลิตสอพจิตรอ่ะชาลิตสอพจิตรมาได้แชมป์รุ่นไหนอีก122ปอนด์ทวีชัยวีธีราชเนินจากทวีชัยวปิชาหลังจากได้แชมป์รุ่น122ปอนด์ใช่ไหมจากทวีชัยแล้วเสียแชมป์บ้างไหมก็เสียราชศักดิ์ราชศักดิ์สวรพินแล้วต่อยครั้งสุดท้ายต่อยไว้กับใครก่อนที่มาเจอนพเดชนฤมลไหมไอ้อัศวินมณีสิงห์เนี่ยโดนไล่ลงโดนไล่ลงเป็นยังไงวันนั้นที่เราโดนไล่ลงเราไม่ได้ซ้อมหรือว่าไม่มีการซ้อมไม่ดีซ้อมไม่ดีซ้อมไม่ดีโดนไขเบอร์ครับแล้วคิดจะเลิกด้วยแล้วก็ยังไม่คิดจะเลิกช่วงนั้นมันโดนไขเบอร์แล้วก็มาโดนไล่ก็ไม่อยากจะชกแล้วอายเขาก็อายแล้วตอนเลิกมวยเนี่ยเรามีเงินเก็บเท่าไหร่มีเงินเก็บประมาณนัก5-6แสนได้กว่า5-6แสนกว่านี่ต้องถามเลขาเลขาประมาณเท่าไหร่ครับเพราะว่าเก็บอย่างเดียวเลยในข่าว7-8แสนเจ็ดแปดแสนเงิน7-8แสนเนี่ยเอามาตั้งตัวทำอะไรก่อนพ่อสมมติว่าเอาแค่ลูกชายเราเลิกแล้วไม่ต่อแล้วเงินมี7-8แสนความคิดครั้งแรกเนี่ยพ่อจะเอาเงิน7-8แสนเนี่ยทำอะไรก็มาซื้อที่ไงพอดีที่นี่ใช่ไหมครับสองหลังเนี่ยนะสองสามหลังเนี่ยนะสามหลังแต่เป็นที่นี่กับสองล้านไม่อยู่สองล้านเจ็ดแปดแสนแล้วก็เอาไปต่อดอกต่อทุนยังไงบ้างก็เนี่ยต่อยมวยได้มามันได้มาไอ้ทองระดับประมาณ50บาททองคำเนี่ยนะทองคำตอนนั้นบาทเท่าไหร่บาทนึงถูกๆเลยเนอะก็ 5,000 6,000 โอ้โหแล้วตอนนี้โอ้โหบาทไทยเลยก็มาซื้อที่ไงไม่มีตังค์ก็บอกลูกชายบอกขายไปเถอะวะแล้วทำไมไม่เก็บไว้50บาทถ้าขายตอนนี้เป็นเศรษฐีเลยไม่รู้เนอะขายคนบ้านหน้านะใช่หลังจากขายทองมาพ่อก็สร้างบ้านอะไรนี้เสร็จแล้วมาจับอะไรเป็นครั้งแรกกุ้งครับซื้อกุ้งรับซื้อกุ้งจับธุรกิจคือการซื้อกุ้งดีไหมดีครับลงทุนเยอะไหมแต่ละครั้งบ่อเป็นล้านนะซื้อซื้อบ่อเป็นล้านแล้วเราจะได้กำไรจากจุดไหนเราต้องไปสุ่มเองเนี่ยถ้าไม่ตกไซส์อ่ะเราก็พอได้กำไรแล้วมีอะไรอีกไหมได้ข่าวเลี้ยงไก่ชนด้วยเนี่ยครับไปคิดยังไงถึงเอาไก่ชนมาเลี้ยงใช่เขาชอบครับพี่ชอบไก่ชนเหรอเลี้ยงไว้นี่ก็เลี้ยงเอาไว้เพราะพันขายหรือเอาไว้ในเกมการต่อสู้เกมการต่อสู้ครับเกมการต่อสู้เหรอชอบเหรอชอบมันตั้งแต่เล็กหรือเปล่าว่าเพิ่งมาหัดเพิ่งจะเลิกมวยแล้วไปชอบอ๋อเลิกมวยแล้วก็เริ่มชอบไก่ชนครับไก่เก่งๆมีบ้างไหมมีครับชื่อเคยซื้อมาตัวละ50,000เคยซื้อพูดถึงไก่กับมวยเนี่ยผมเปรียบเทียบไก่กับมวยเนี่ยพ่อไก่กับมวยไหนเลี้ยงยากกว่ากันไก่เล่นสบายกว่าเลี้ยงมันทีนี้มันเลี้ยงมันกระจุกจิกหน่อยไก่มันยังไงมันจุกจิกมันต้องใช้เวลาไงเดี๋ยวให้ข้าวเดี๋ยวให้น้ำเดี๋ยวไปกวาดขี้อะไรพวกเนี้ยมันต้องมันจุกจิกอยู่ทั้งวันแหละแล้วมวยอะไรอย่างพี่ประเด็นศึกมวยชายเนี่ยมวยเป็นเวลาไงแล้วอย่างคนพอพูดก็รู้เรื่องมาเสียสั่งไว้ได้ถึงเวลานั้นนะให้ทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำแล้วพ่อภูมิใจไหมทุกวันนี้ที่ได้ภูมิใจไก่เนี่ยภูมิใจภูมิใจนะได้กวาดขี้ไก่อะเดี๋ยวเราโว้กันมาหาวิทยาศึกอีกได้นิดนึงวิทยาศึกครับทุกวันนี้เลิกมวยแล้วเลี้ยงกุ้งแล้วมีครอบครัวแล้วหรือยังมีแล้วครับมีใครบ้างเมียหนึ่งแล้วก็ลูกกี่คนครับสองลูกสองคนทรัพย์สินตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมก็พอมันยังเป็นเงินหมุนอยู่ประสบความสำเร็จนะครับเงินสดมีแล้วสดมีประมาณ7-8หลักครับว่ากันไปเถอะรถมีกี่ทั้งหมดกี่คันที่บ้าน3คันมีรถอะไรบ้าง10ล้อคันนึงอ๋อ10ล้อแล้วก็รถปิกอัพ2คันปิกอัพ2คันแล้วก็เนื้อที่ตรงนี้กี่ไร่2ไร่จักรยานคิดมั้ยเนี่ยจักรยานไม่ต้องคิดครับโอ้โหจักรยานเยอะมากเลยพ่อเอ้าพากันเข้าไปแล้วคิดว่าสำเร็จมั้ยในชีวิตตั้งแต่การต่อยมวยจนเลิกมวยแล้วมาถึงปัจจุบันนี้ส่วนตัวคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วหรือยังครับพอประสบความสำเร็จนะครับ
คิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วมีอะไรที่จะให้ข้อคิดกับนักมวยหนูๆน้องๆที่ดูรายการมวยรายวันอยู่ขนาดนี้มันอยากจะมีข้อคิดแล้วนะในฐานะที่เป็นนักมวยเอาเกี่ยวกับมวยก็อยากจะให้น้องๆน้องๆรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีแล้วก็ชกเสร็จก็พยายามเก็บตังค์ไว้อนาคตจะได้สบายเพราะชีวิตนักมวยเป็นชีวิตหมาไล่เนื้อคนเราส่วนมากนักมวยจะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรารู้จักเก็บรู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวมันก็โชคได้นานและเก็บตังค์ไว้เยอะๆชีวิตในภายภาคหน้าก็สบายต่อแล้วครับตอนนี้ก็ถึงตาคุณพ่อแล้วครับที่เวลาคุณมาเด็ดศึกเนี่ยต่อยทีไรค่าตัวไม่เคยให้ลูกเลยเก็บไปตลอดเลยมีอะไรจะบอกบรรดาพ่อนักมวยบ้างไหมมีคติไหมพ่อบอกพ่อนักมวยได้เลยว่าการเป็นพ่อเนี่ยนะจะต้องอย่างนี้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 แล้วชีวิตบ้านปลายชีวิตจะเป็นอย่างนี้พ่อพูดได้เลยอยากจะบอกอะไรกับปากกับคุณพ่ออันนี้ไม่ได้เป็นนักมวยแล้วคุณพ่อแล้วอยากจะบอกพ่อของนักมวยนี่แหละขอพวกคือเป็นพ่อของนักมวยนะพอลูกต่อยก็พยายามเก็บผอมรอมริบให้ดีอย่าใช้ทั้งหมดแล้วลูกก็ให้ลูกใช้บ้างแต่ว่าให้มันใช้แต่น้อยแล้วเราก็เก็บมาไม่ใช่ว่าเก็บมาแล้วก็เอาไปเล่นอะไรแต่ไรทั้งหมดนะเดี๋ยวพอเลิกต่อยมวยแล้วมันก็จะยุ่งมันจะยุ่งยากมันจะไม่ราบรื่นเราก็จะรู้จักเก็บรู้จักใช้มันก็พอไปพอมาพอไปพอมาอย่าไปใช้มากมีน้อยไปใช้มากมันก็ไม่เหลือใช่ไหมมีมากแล้วใช้น้อยก็ถือว่าดีใช่ครับทั้งหมดนี้นะครับก็คุณพ่อชื่ออะไรนะครับเทืองครับคุณพ่อประเทืองก็พูดให้เขาเรียกว่าพูดให้ข้อคิดนะครับสำหรับพ่อนักมวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตือนใจหน่อยเตือนใจด้วยอย่าลืมสะกิดด้วยนะแบบนัทวุฒิสะกิดใจแล้วว่านะแล้วก็พี่ประดิษฐ์ศึกเกียรติสำราญนะครับก็พูดให้ข้อคิดกับนักหนูนักมวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสกู๊ปตัวนี้นะครับของทางด้านยอดนักมวยอันดับต้นๆช่วงนั้นก็ว่าได้นะครับแข้งซ้ายไฟประเนียงประเด็จศึกเก็บสำราญยังไงคราวหน้าคราวหลังเนี่ยผมอาจจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยเก็บมาฝากท่านผู้ชมต่อแต่ว่าวันนี้แม่เวลาของเรานี่มันก็หมดพอดีนะครับเอาไว้โอกาสหน้าคงพบกันใหม่นะพี่นะครับเรา3คนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี